ว้าวเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ในวันนี้ทั้งความคิดการพูดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาหลักกับปรัชญาเนี่ยคิดเอาไม่ได้หรอกได้แต่ภาษาปรัชญาเนี่ยคิดเอาไม่ได้หรอกถ้าไม่คิดล่ะจะได้ไหมก็ไม่ได้อีกละจะไปไหนวะเนี่ยคิดเอาก็ไม่ได้ไม่คิดก็ไม่ได้มันไปไงต่อจำเป็นมากครับจะต้องคิดแล้วก็ต้องคิดจนกระทั่งหมดความคิดคิดจนหมดความคิดมันเป็นยังไงมันคืออะไร สิ่งนั้นมักจะพูดคำว่าeverything มาจาก nothing everything ทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งทุกสรรพพืชทุกสรรพสัตว์ everything ตัวนี้มาจาก nothing จบเอาถ้าใครคิดได้คิดจนหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจบตรงนั้นนั่นนะจะไปเจอคำว่า nothing คือไม่มีอะไรเลยความว่างนั่นเองครับผมเห็นไหมไอ้เจ้าความว่างตรงนี้แหละที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งยงไม่รู้จุดเกิดไม่มีจุดเกิดเมื่อไม่มีจุดเกิดก็ไม่มีจุดดับไม่มีอาณาเขตไม่มีอาณาบริเวณหาที่สิ้นสุดไม่ได้และสุดท้ายทำลายไม่ได้ภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าปรมัตถสัจจะทำเนาะภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าปรมัตถสัจจะจริงเพียงสิ่งเดียวนะ everything จริงทุกสิ่งทุกอย่างจริงหลายอย่างจริงมากอย่างแต่จริงเพียงสิ่งเดียวนั้นคือเป็นสิ่งที่อมตะอยู่ชั่วรินิรันดร์การนะทำลายไม่ได้นั่นเองครับผมใครรู้ตรงนั้นใครเข้าใจตรงนั้นนั่นแหละทางพุทธศาสตร์จะบอกว่าอภิมหาปรัชญาแล้วต้องเป็นพุทธปรัชญาเท่านั้นนะอภิมหาปรัชญาคือพุทธปรัชญาเท่านั้นซึ่งแปลว่าปัญญานั่นเองครับปัญญาปัญญานี่มีทั้งปัญญาวิมุตและเจโตวิมุตนะคุณโยมจึงจะใช่ของจริงของแท้ถ้าปัญญาด้านอื่นก็
แปรผันไปตามเหตุปัจจัยไม่นิ่งตกอยู่ภายใต้กฎอนิจจังกฎอนิจจังนะไม่ใช่กฎพระตายรักนะตกอยู่ภายใต้กฎอนิจจังคือเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปนี่แหละคือกฎของอนิจจังไม่ว่าจะบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกนี่ก็คือกฎอนิจจังทุกสรรพสิ่ง everything เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปในวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดรวมหลงโจ้ง31ภพภูมินี่แหละคือกฎอนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุศลธรรมาเข้าป่าหญ้าคาก็ฟังบ้างเผาบ้างจบข่าวกฎอนิจจังตรงนี้ตรงกันเป๊ะกับคำว่ากฎของธรรมชาตินั่นเองกฎของธรรมชาติเนี่ยตรงกันเป๊ะในสายกลุ่มสาธุเนี่ยจะรู้ดีว่าเป็นกฎแห่งกรรมนั่นเองครับผมนะจับความไว้ให้อยู่นะพี่นะเพราะว่าไหนๆก็อยู่บ้านหลังเดียวกันคือ YouTube เนาะบ้านเราบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้นะครับเน้นหนังเรื่องราวของธรรมชาตินี่เองครับธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงกฎแห่งกรรมเราอยู่ในจุดนี้นะเมื่อเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพโดยทฤษฎีสิ่งใดๆเกิดเป็นของธรรมดาแล้วก็ดับลงไปเป็นของธรรมดาเช่นเดียวกันใช่คำพูดมันง่ายเนาะพูดจบมันก็เออใช่ใช่เหมือนกับเทียนจุดติดเดี๋ยวนี้ไฟมันก็ช่วงชัชวาลเดี๋ยวนี้พอดับปุ๊บมันก็ดับไปเป็นของธรรมดาเหมือนกับหลอดไฟที่บ้านท่านบ้านผมนั่นแหละเปิดเดี๋ยวนี้มันก็ส่องสว่างเดี๋ยวนี้ปิดสวิตช์เดี๋ยวนี้มันก็ปิดตรงนั้นเดี๋ยวนี้และนี่แหละคำว่า disruption ในยุคสมัยปัจจุบันความจริงพูดในเรื่องของ disruption นะครับมนุษย์ผู้ที่ปรับเปลี่ยนในรูปแบบ disruptionเป็นคนแรกของโลกใบนี้ก็แล้วเมื่อ 2,500-600 ปีกันมาแล้วนั่นคือเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ย disruption อย่างโอ้โหตีลังกาเลยครับไม่เคยมีนะครับก่อนหน้านั้นมนุษย์ที่เกิดก่อนหน้านั้นไม่เคยมีหรอกครับที่มันมีมันคืออะไรที่มีก็คือของกูตัวกูลูกกูเมียกูสามีกูทรัพย์สมบัติกูอาณาจักรของกูประเทศชาติของกูอะไรของกูหมดนั่นแหละครับคือทัศนะของพระมหากษัตริย์ยุคสมัยนั้นนะของกูหมด disruption ฐานะเจ้าชายยุทธะเออของมึงแต่กูไม่สนหรอกเห็นไหมฮะหนีจากเวียงวังครังนามีทุกอย่างนะตามของเดิมๆที่เขาปูทางไว้เสร็จไม่เอาแม่งสักอย่างใครทำใหม่นั่นแหละครับคำว่า disruption แบบพลิกขั้วโลกตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือเจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการนั่นเองจบข่าวไหมครับเอาไปติดตามหาประวัติเอาเองก็แล้วกันลุงเล่าให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะพอคำว่าเดิมเป็นมาเช่นไรรากเหง้าเผาพันรากเหง้าเผาพันใช่ไหมมาถึงวันหนึ่งสิทธัตถะไม่เดินตามเธอแล้วฉันจะไปของฉันฉันไม่สนหรอกครับนั่นแหละครับ disruption ในลักษณะแบบพลิกฟ้าแปลว่าแค่ความคิดมันก็เป็นdisruption ได้แล้ว
แค่ความคิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่นี่บ้านเราทีวีจึงมีคำว่าหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ก็คือแนวทางนี้แหละครับที่จะไปต่อกันพอไหมนะครับเข้าได้นะโอ้โห 2,600 ปีแล้วเพิ่งเคยได้ยินจากปากลุงออกอ๋อสิทธัตถะก็ disruption ครอบครัวdisruption ทรัพย์สมบัติ disruption ทั้งลูกและเมียกูไม่เอาทั้งนั้นแล้วครับเห็นไหมครับโอ้ยกว่าจะรู้ตรงนั้นมาได้นะพี่เนาะนะกว่าจะได้นะหนังติดเอ็นเอ็นติดกระดูกนะคุณโยนะครับก่อยถึงจุดนั้นได้ดีนะโลกไปนี่ยังมีบุญอยู่พอที่จะมีตัวอย่างเยี่ยงอย่างให้รำลึกนึกถึงคุณาประการของเจ้าชายสิทธัตถะฐานะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นทางการณวันนี้รู้จักกันดีคือพระพุทธเจ้าผู้ที่จะมาตอบปัญหาในวันนี้ของอะไรนะพระมหากษัตริย์ปะเสนทิโกศล ผู้ที่จะมาตอบปัญหาโอ้โหพูดอย่างว่าอยู่ไกลตัวนี่นาทีนะพร้อมยังไรครับข้อที่สองนะเดี๋ยวดูอย่าเพิ่งไปใจเย็นหายใจด้วยเดี๋ยวเริ่มงานประกาศก่อนนะครับงานประกาศตามสไตล์ของไททันแมนไว้องพลางก่อนนะครับลุงขอถอยหลังไปหาข่าวคราวมีผู้คนส่งอะไรต่างๆมาให้ยังไม่ได้เปิดดูแล้วสักหน่อยเดียวไม่รู้เดี๋ยวคนที่เขาส่งมาให้เขาจะเสียใจเขาก็อุตส่าห์ส่งนู่นนี่นั่นมาให้ถ้าหากว่าเราไม่เปิดดูซะเลยเขาก็จะเสียใจเมื่อเขาเสียใจแล้วเขาก็จะไม่ส่งมาให้อีกใช่ป่ะพี่งั้นก็เป็นหน้าที่ของลุงจะต้องคอยดูสิว่ามีอะไรอย่างบ้างอ้าวแล้วกันไปคนละประเทศเลยงานนี้ไปคนละประเทศเลยงานเอาไงโยมเอาไงลุงเปิดผิดเปิดถูกแล้วงานนี้โอ้ยตายเดี๋ยวได้ใจเย็นนะเดี๋ยวได้เรื่องเดี๋ยวไปไงปึ๊บโอเคต้องลบทิ้งให้หมดก่อนตามสูตรเคลียร์ทิ้งให้หมดก่อนแล้วเขาเริ่มกันใหม่โอ้นี่มาเลเซียเริ่มมาเลเซียโอ้สต็อปเรื่องของเขานั่นแน่สต็อปและสต็อปเรื่องของเขาเห็นไหมบอกแล้วเข้าไปเอาเข้าไปโอ้ตุ๊ดเอาผ่านไปเป๊ะมาอีกทีหนึ่งสิไผ่เร็วส่งมาอีกอ๊บการบินไทยประกาศขายเครื่องบินรวดเดียว34ลำวงเล็บเจ๊งเนี่ยมึงแบบนี้แล้วก็ไปขายของเก่าคินนั่นแหละมันมาจากใครลุงไม่เกี่ยวลุงพอจะรู้อย่างเดียวนั่นแหละ disruption เห็นไหมยังยิ่งใหญ่เหนือฟ้าเหนือแผ่นดินสุดท้ายแล้วก็เห็นไหมนั่นแหละคือ disruption เนาะจบอย่าไปเอาเรื่องยาวรู้แค่นี้ก็พอแล้วล่ะเพ่เอาละสิไอ้พวกไปต่างดาวต่างแดนไปดวงจันทร์ก็ไปกันจังจะไปทำอะไรที่ดวงจันทร์จะรู้นะเรื่องของโลกใบนี้ก็ยังรู้ไม่แจ้งรู้ไม่มาก
รู้ไม่หมดแล้วไปรู้เรื่องของอยู่นอกโลกจะมีประโยชน์อะไรเรื่องเขาก็แล้วกันเนาะลองเข้าไปเอามาให้แล้วเหรอ RSV แปลว่าอะไรเชื้อตัวใหม่อีกแล้ว RSV ดูสิเขาว่าไงบ้างเพราะปกติแล้วถ้าเด็กป่วยต้องรักษาไปตามอาการนะคะแล้วก็เป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันด้วยใช่ค่ะน้องก็จะมีอาการเหมือนไอเยอะๆแล้วก็จะมีไข้ขึ้นสูงนะครับค่ะก็จะมีความคล้ายกับไข้หวัดใหญ่อยู่เหมือนกันต้องดูให้ดีต้องรีบพาไปพบคุณหมอใช่ค่ะแล้วช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะปรากฏว่าจำนวนของเด็กๆที่ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูในพื้นที่สองจังหวัดด้วยกันนะคะทั้งที่ขอนแก่นแล้วก็นครราชสีมาขอนแก่นปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมีรายงานสำหรับเด็กๆที่ป่วยด้วยไวรัส RSVมากกว่า400คนแล้วนะคะส่วนที่นครราชสีมาค่ะปรากฏว่ามีการโพสต์ข้อความแชร์กันผ่านทาง Facebook ว่าตอนนี้สถานการณ์แย่มากแต่ว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปติดตามกันนะคะข้อมูลที่แชร์กันเกี่ยวกับไวรัส RSV ตอนนี้เนี่ยระบุว่ากำลังระบาดหนักแล้วควรที่จะล็อกดาวน์เนอร์เซอรี่รวมไปถึงโรงเรียนเด็กเล็กในจังหวัดนครราชสีมาค่ะทำให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนตอนนี้แตกตื่นเป็นอย่างมากล่าสุดนั้นนายแพทย์ณรินทร์รัตน์พิทยาคามินสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาท่านออกมาเปิดเผยนะคะว่าข้อมูลที่ได้รับรายงานมาจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาข้อที่จริงแล้วมีเด็กป่วยด้วยโรค RSV เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 5-6 รายค่ะแต่ยังไม่ถึงกับล้นหอผู้ป่วยตามที่เป็นข่าวในโลกโซเชียลและตอนนี้ก็ยังไม่มีการประกาศให้โรงเรียนหรือว่าเนอร์เซอรี่ต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาปิดเรียนแต่อย่างใดนะคะท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาก็ย้ำออกมาแบบนี้นะคะส่วนพื้นที่จังหวัดขอนแก่นก่อนหน้านี้สาธารณสุขก็ลงพื้นที่ไปตรวจเอาละพอแค่นี้ก็พอมากกว่านี้ก็ยากนานน้อยกว่านี้ก็พอรำคาญจะไปยังไงต่อ RSV มันคืออะไรเนาะตัว V ลงท้ายเนี่ยนี่เป็นคำว่าไวรัสจนได้หรอครับบอกแล้วลุงนะบอกแล้วมันไม่หยุดหรอกนะนี่แหละคือเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาของสัตว์โลกในแต่ละไฟลัมในแต่ละสปีชีส์มันเป็นเช่นนั้นละแค่ไหมไฟลัมไวรัสมันก็ไปตามไวรัสสปีชีส์ไวรัสไปนะครับไฟลัมจระเข้มันก็ไปตามสปีชีส์ของจระเข้ก็คือเวอร์ชันก็ปรับตัวตามนะฮะก็พัฒนาการไปเรื่อยเลยในแต่ละไฟลับแต่ละไฟลับแต่ละวงก็แล้วกันแต่ละวงมันพัฒนาแข็งแรงขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นมนุษย์ก็เหมือนกันนั่นแหละก่อนหน้านี้มนุษย์เรายังโง่อยู่ก่อนเดียวกันแหละก่อนหน้านี้มนุษย์เรายังโง่อยู่กันเดียวกันนะครับแต่เมื่อเวลามนุษย์ฉลาดกันมากมายกายกองเสร็จแล้วก็มาเพียงพระเมธเจ้าตัวเล็กจบข่าวไหมพี่แต่นั่นแหละคือมนุษย์เพราะฉะนั้นอย่าไปสรุปว่าเก่งกาจสามารถเกินอะไรเกินใครในโลกก็แล้วกันโอเคนะจบนะไปเรื่องอื่นสิมันมีเยอะแยะบ้านเมืองเนี่ย โอ้โห อเมริกากำลังลุ้นกันเรียกกันว่าถ้าเป็นม้าชิงชัยกันนะมันจะเฉือนกันแค่ปลายจมูก ถ้าดูตามข่าวคราวแต่ความจริงลุงก็ไม่ได้ไปตามข่าวคราวก็แล้วครับได้ยินแค่แว่วแป๊บก็พอที่จะบอกได้เป็นนัยยะว่าเฉื่อยเฉือนกันระหว่าง 51% กับ 49% เงี้ยนั่นน่ะมันขี่กันอยู่แค่นั้นเองฮะ49กับ 51% มันขี่พลิกทีนี้ถ้ามันลง50เมื่อไหร่แล้วก็ตะแลนนะครับมันจะไปยากอะไรเป่ายิงฉุบมันก็จบแล้ว
ถ้ามันลงตรงนั้นนะใช่ป่ะจับฉลากอยู่กับไปก็แค่นั้นเองหรือในหนึ่งเขาบอกว่าลงประชามติฮะนะใช่ป่ะเถียงกันมากมายนะแค่เรื่องสองเรื่องลงประชามติอยู่หรือไปใจกว้างก็ไปอย่างสง่างามอยู่ก็อยู่สง่างามก็แค่นั้นเองมันจะมีอะไรมนุษย์เลยถ้าหากว่าไม่กอดไม่กอดแล้วนะตัวตนอัตตาตัวตนไงไม่กอดอัตตาตัวตนเห็นไหมไม่เหมือนเจ้าชายสิทธัตถะโธ่ไอ้แค่อายุเท่ากับเท่าไรใช่ปะเอาละนั่นคือเจ้าชายยศมาถึงตรงนี้ทีนึงพืชเดี๋ยวมีข่าวตะแลนตะแลนตะแลนเข้าไปอเมริกันอเมริกาสอวุ่นไม่ใช่วุ่นแค่อเมริกาแล้วครับประเทศไทยก็วุ่นเหมือนกันละเพ่เรื่องการเมืองการนาเนี่ยโอ้ไบเดนเบียดทรัมป์เข้าเส้นชัยว่ากันไปนะเรื่องของเขาเอาแค่นี้ก็พอเรื่องเราแค่นี้ก็พอนะพี่เนาะอย่าลืมท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับคนไหนที่อยู่ชายแดนนะฮะอุบลอุดรหนองคายนครพนมน้ำมาไหมครับฟ้าฝนมาหรือเปล่ารุนแรงเพียงใดกรุณาพิมพ์ผ่านจอมาให้ลุงได้รู้หน่อยเนาะเดี๋ยวไปนาตาไปไร่สิ่งเหล่านี้นะครับส่วนโคราชบ้านเองแล้วก็โอ้โหน้ำเอาน้ำแค่นี้มันยังไม่เพียงพอหรอกประเทศไทยบอกให้ทราบไว้เดี๋ยวมันก็ไหลลงสู่ที่ต่ำจนได้แหละกักเอาเก็บเอาลุงก็บอกไว้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรือให้ทำตุ่มทำอะไรต่างดักน้ำไม่หน่อยระยะ 2-3 สัปดาห์พูดมาตั้งแต่กลางกลุ่มกลางตุลาไม่ใช่เด้อใช่ป่ะเพราะว่าคนไหนเก็บกลับไว้ได้จะเป็นภาคพื้นดินทำสระทำแก้มแมวแก้มช้างแก้มลิงทำเอาเองอะไรกันนะของลุงไม่ต้องทำแก้มอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะอยู่แค่ริมฝั่งเจ้าพระยาเนี่ยเดินก็ไม่ผิดก้าวแล้วก็กระโดดได้ทันทีถ้าอยากจะกระโดดนะ กระโดดได้ไงวันก่อนไปยืนอยู่ปากท่อมันมาจากน้ำเสียโอ้โหยืนอยู่กลิ่นมันคุ้งหมดลงไหนเจ้าพญาตรงนี้เองนะท่อเส้นผ่าศูนย์กลางฟุตประมาณศอกนึงมั้งเส้นผ่าศูนย์กลางศอกนึงได้โอ้โหน้ำดำน้ำเขียวลงเจ้าพญาตรงนี้ใต้สะพานพระนางเกล้าเนี่ยยืนดูเมื่อไหร่ก็รู้ทีว่าสงสัยก็มาถ่ายรูปเองก็แล้วกันนั่นแหละคือไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนไม่รู้จะไปบำบัดยังไงสุดท้ายก็ลงเจ้าพญาหมดปูปลานานะไม่ต้องเกิดกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ปล่อยไปเหนื่อยเนาะทางการก็บอกว่างบประมาณไม่พองบประมาณไม่พอเขาเดี๋ยวงบประมาณหมดอะเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเรื่องเราต่อไปนี้นะครับต่อไปนี้ก็คือมาใช้หนี้ทางใจเมื่อเย็นวันที่ผ่านมานะคะลุงก็งัดตำราต่อ